ครับนะครับแล้วก็นี่เป็นซีรีส์นะครับถัดจากวิธีการจัดนะครับอุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับเล็กๆนะครับก็คือว่าอ่ะทีนี้กล้องเข้ามาดูวิธีการจัดอุปกรณ์นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่านะครับสำหรับการที่เราเริ่มตีวงม้าเป็นครั้งแรกนะครับผมจะใส่รูสุดท้ายทั้งสองข้างนะครับนะครับอันนี้รูสุดท้ายแล้วนะนะครับฝั่งขานี่ก็รูสุดท้ายเหมือนกันนะครับรูสุดท้ายเหมือนกันนะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนะครับเอาตัวสายรั้นชุดลายเนี่ยนะครับคาดบริเวณกระหม่อมม้าเกี่ยวกับห่วงนะครับกล้องมาดูสิเกี่ยวกับห่วงเหล็กปากนะครับแบบนี้ทับสายให้ดีนะครับอย่าให้มันบิดอย่ามันบิดมันพันนะครับเสร็จแล้วก็เก็บสายบังเหียนครับเก็บสายบังเหียนนะเก็บสายก็ถือว่าเป็นสายบังเหียนก็ได้นะสายตีวงเรียกว่านะครับเรารัดนะครับโรลเลอร์แน่นหรือยังเซอร์ซิคิลแน่นหรือยังนะครับแล้วก็เราห่วงทุกอย่างมันอยู่ในที่ของมันหรือยังนะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาม้าไปตรงกลางสนามไอตัวนะครับไซด์เรนนะครับมันก็จะเริ่มทำหน้าที่ของมันนะครับที่จริงแล้วตรงนี้เราไม่ยังไม่ได้ปรับให้มันตึงนะครับเพราะนั้นมันก็จะเด้งไปเด้งมาสังเกตเห็นไหมครับนะมันก็จะเกี่ยวอยู่กับเหล็กปากม้ามันก็จะเริ่มเฮ้ยอะไรวะนะครับอาจจะเริ่มงงนะครับสักพักหนึ่งม้าก็จะเริ่มคิดและเริ่มปรับตัวครับอ๋อไอตัวนี้มันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมันแล้วนะครับในวันแรกๆก็จะเป็นแบบนี้ครับประมาณ 1-2 วันนะครับรู้ละพอหยุดก็สั่งหยุดธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองนะครับปรับสายตรงนี้ขึ้นมาอีก1รูว่านี่เป็นวันที่3แล้วกันนะครับไปนะครับผมก็จะเริ่มปรับนะครับตัวตีวงซ้าย อยากไปแล้วนะเราก็จะเริ่มปรับข้างซ้ายให้มันสั้นกับข้างขวานิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้ม้านะครับเพราะว่าเรากำลังตีวงม้านะครับเพราะฉะนั้นข้างในต้องสั้นกว่าข้างนอกนิดหน่อยนะครับสังเกตนะครับม้าจะเริ่มไม่ยกหัวแล้วเริ่มยกหัวน้อยลงเพราะว่าอะไรครับทุกครั้งที่เขาเริ่มยกหัวครับนะครับไอตัวสายไซเรนมันก็จะไปลังที่บริเวณเหล็กปากของม้านะครับม้าจะเริ่มเรียนรู้ที่จะนะครับทิ้งคอลงนะครับวางลดระดับหัวลงนะครับแล้วก็เริ่มที่จะนะครับแอคเซปต์เดบิทได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสเต็ปที่2ที่ทำให้ดูแบบคร่าวๆครับว่าละนี่ก็เป็นวิธีการนะครับ adjusting นะครับอุปกรณ์นะครับการจัดอุปกรณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นคร่าวๆนะครับแล้วก็วิธีการใส่แล้วก็วิธีการตีวงกันจริงๆครับเดี๋ยวพบกันในซีรีส์ถัดไปครับสวัสดีครับ